ล่าสุดมีภาพฮือฮาเกิดขึ้นในโซเชียลครับเมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่ว่าเป็นผู้ชายนะครับแต่งชุดไทยไปเที่ยววัดอรุณโอ้โหคุณผู้ชมดูไอ้นุ่งจุงกระเบนแล้วไม่เท่าไหร่แต่เนี่ยสบายเฉียงมาแล้วดูไอ้กลุ่มแรกไม่เท่าไหร่แต่กลุ่มนี้คุณผู้ชมครับเออมองไม่ผิดฮะกล้ามแน่นๆเลยโอ้โหยอมใจทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำเถอะค่ะโอ้ยแล้วเดินอย่างมั่นใจด้วยนะแม่หญิงแต่ละนางนี่ดูเหมือนจะไปออกรบกันเลยหลากหลายสีสันครับกลุ่มแรก4คนแรกก็นุ่งผ้าจงกระเบนตามแบบฉบับผู้ชายไทยเดินผ่านหน้ากล้องไปแล้วแต่กลุ่มนี้ครับใครเห็นใครก็เหลียวหลังฮะนุ่งมาเป็นผ้าสิ้นหญิงไทยเลยห่มด้วยสบายนางเปิดไหล่เฉวียงบ่าดูสินี่มันน่าร้อนหรือว่าน่ารักใส่เพลงก็ได้นะโอ้ยแต่น่ารักนะโชว์กล้ามไงโชว์กล้ามกล้าเข้ามาไหมล่ะแต่ละนางดูสิพร้อมลบพร้อมลบถ้าเกิดในยุคนู้นนะเราน่าจะชนะศึกนะใช่เห็นพระปางด้านหลังก็ชัดเจนนะครับวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับคลิปนี้ผู้ใช้ TikTok ที่ชื่อว่าครูเมวาอ่านผิดขออภัยนะครับเอาไปเผยแพร่ครับคุณผู้ชมครับโอ้ยแล้วคอมเมนต์เก่าๆนะพี่ก้อยนะโอ้ยคอมเมนต์เยอะใช่คนชอบใจหลายคนบอกว่ามันน่ารักหนี่มันน่าร้อนหรือว่าน่ารักหลายคนบอกนับถือค่ะถือในความกล้าเอาจริงๆคนบอกว่าก็น่ารักไปอีกแบบนั่นแหละครับมันเน้นหล่อเนาะเน้นสร้างตำนานบางกลุ่มก็แสดงความเห็นบอกว่าหรือว่าเจ้าของร้านเขาไม่ได้แจ้งว่าเป็นชุดผู้หญิงต้องแจ้งด้วยเหรอครับน่าจะทราบได้เองนะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของร้านเช่าชุดเขาก็ออกมาชี้แจงนะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเขาอธิบายแล้วนะแล้วก็ตามร้านพวกนี้ปกติมีหุ่นใสดูอยู่แล้วเนาะแต่ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขาบอกเขาอยากใส่มันน่ารักน่ารักแล้วมันแปลกดีจะได้เข้าถึงผู้หญิงกันมากยิ่งขึ้นเหมือนไก่นี่มันห่มสบายเฉียงใส่สนิเกิลหรือเปล่าคะเนี่ยเนาะเจ้าของร้านก็บอกจัดให้ค่ะลูกค้ารู้แล้วว่าชุดผู้หญิงแต่อยากใส่ฉันก็มองว่าน่ารักดีนะคะสีสันเทรนด์ฮิตใช่ครับอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือว่าททนะครับเขารณรงค์นี่อย่างแคมเปญนี้ One Day Trip วัดอรุณราชวรารามครับรณรงค์ให้ใส่ชุดไทยไปถ่ายรูปสวยๆกันที่วัดอรุณนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายๆคนประทับใจแล้วก็เป็น World Destination ด้วยซ้ำไปนะครับเป็นจุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวนานาชาติระดับโลกเลยอย่างกลุ่มเมื่อสักครู่ก็พากันแต่งชุดไทยนะครับเขาน่ารักดีก็ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะแต่ว่าแต่กลับบ้านไปถ้าเกิดว่าคนที่บ้านเห็นภาพนี้ก็คงต้องเคลียร์กันหน่อยอะแต่งตามเพื่อนอะเธอไม่มีอะไรแสดงนี่ตัวจริงเธอหรือเปล่าเนี่ยกลุ่มนี้เขารักกันจริงนะเขาแต่งทั้งกลุ่มเลยนะค่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้ร้านเช่าชุดอะได้รับความนิยมนะอย่างที่อยุธยาหรือว่าวัดอรุณนี่ราคาน่าจะพอๆกันแหละค่ะมันก็แล้วแต่ชุดด้วยเนอะ200-500แบบนี้นะไม่แพงนะคะแล้วก็ได้ภาพที่สวยงามอวดลงโซเชียลด้วยค่ะ